ก็นำเห็นความสำคัญของการเคลื่อนไหวร่างกายเอามาดูภาพนี้ครับเอาดูเด็กเล่นๆอะอินไรเด็กกำลังทำอะไรอยู่บ้างเขากำลังเล่นสนามเด็กเล่นครับแล้วก็มีคนหนึ่งกำลังถลายหน้าลงมีคนหนึ่งกำลังปีนเด็กคนหนึ่งก็กำลังปีนต้นไม้อยู่ผมค่ะเด็กคนหนึ่งก็กำลังมีคนหนึ่งก็ผู้หญิงเขาเล่นอยู่ที่เลนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังปีนเสาปีนดินสอโลพูดอะไรกันเนี่ยเรามึนงงแม่มาคอคุยคนนั้นก็วิ่งใครชื่อกวินน่ะมีชื่อกวินไหมมีชื่อกวินก็คือคนที่นั่งอยู่บนต้นไม้กูเอานีนนีนกำลังเท่าไรอยู่นีนกำลังจะไล่หน้าลงมาอยู่กูมีเปิดไมค์ด้วยโอ้ผมมาแล้วพอดีมีเรื่องเด็ดกูโอเคทำไรอยู่นีนนีนกำลังเอาหน้าทิมลงมาอยู่ใช่นีนหน้าผู้หญิงนัชชานัชชาก็มีอันตรงนี้คุณที่เขากำลังจะตกจากสไลเดอร์คอหักใช่หนูกำลังจะคอหักตายนี่คือคุณเก่งของเราเนี่ยคิดถึงเลยปกติเราจะอยู่แบบนี้ถ้าเกิดมาโรงเรียนใช่ไหมใช่บางคนเนี่ยของเด็กเล่นเห็นไหมต้นไม้ก็ปีนดูคนนี้ดูคนนี้ต้นไม้นี่เราคนนั้นเก่าไม่หรอกคนนั้นเก่าลูกครูเก่าจะวิ่งอยู่บ้างคนนี้จะปีนอยู่บ้างเก่ายืนกอดเก่าเก่าเกาะเสาไอ้นั่นอยู่ไม่เก่ายืนกอดอกบ้างไอ้ก้าวบนต้นไม้เหรอเอ็งรุดก้าวอยู่บนต้นไม้เพราะว่าเอ็งรุดดิน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 ที่เขาดิลงมาแจกต้นไม้อ่ะต่อไปดูเองมันเจ็บนั้นเนี่ยชีวิตประจำวันของเรานะก็จะมีการเคลื่อนไหวมากมายนะแบบนี้เลยเหรอครูแบบนี้เราวิ่งนิดนึงวิ่งหนีด่านลอยอ่ะครูวิ่งหนีด่านโอ้ยโอ้ my god มันถึงแล้วคนปกติมันไม่มีแล้วนะครูคนปกติอย่างก็ต้องอัดไอโยคะทันนี่คืออะไรสุจิตสุจิตอันนี้คืออะไรวิทตะโมอันนี้ก็ตัวอะไรครับตะโมวิทน้ำวิทน้ำภาษาเราไม่ใช่น้ำภาษากลางเขาเรียกว่าดันพื้นนับดูลำตัวของเขานับจากขึ้นไปนะอันนี้อันนี้อันนี้สะพานลอยนะคะสะพานโค้งสะพานโค้งนะอันนี้คือความโค้งความอ่อนตัวสะพานลอยมาจากไหนวะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนสะพานลอยอันนี้อันนี้ไอ้นั่นอะไรกบกูถ้ากบคืออะไรอันนี้อะไรกบผ้ากระต่ายปะกบผ้าอะไรเขาทำอะไรทำเป็นคนคอมือหักตายกระต่ายเรายังไม่ทำเลยเองถ้าทำให้คนคอหักคอมือหักตายไม่เคยเห็นเลยกูนี่อะไรกังกูไม่รู้ถ้าอะไรกูไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นนะกูไม่ปกติเขาจะทำอะไรอะไรแล้วว่าไม่เคยเห็นคนปกติบนโลกนี้หรือว่าคนที่200 IQ อะไรแล้วก็ไม่เคยเห็นลังกาเห็นไหมเอาลองดูท่ามันคล้ายกับสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าตายตายหรือเปล่าครับควายหรือเปล่าดิเห็นไหมเราทำได้เราทำได้เห็นไหมเราทำได้กูลูกไก่ครับกูลูกไก่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 ไก่ไก่ลูกไก่อยู่ลูกไก่นี่หน้ามันเป็ดกูลูกเป็ดของเขาแล้วก็แบบมีหางผมรู้แล้วกูไม่รู้ตัวกูไม่รู้ตัวคือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนมีอาการใครเปิดนี้ก็คือครับเป็นการเอาเข่าสองข้างวางไว้ที่ข้อศอกนะครับแล้วก็ยกเสาหลังอ่าอันนี้ทำยากเนาะเสาเองของกล้ามเนื้อเห็นแล้วเวลาจะทำต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะก็คือบอกก็คืออุปกรณ์มันต้องลดไฟหัวทิ่มอ่ะต่อไปอันนี้ท่าอะไรไม่ได้จริงแต่กลัวจะหัวหลุดครับกัมปนาทท่าคอหลุดก็พูดท่าคอหลุดเคยเห็นครูข้าขอบคุณพระเจ้าหักได้เลยได้เลยเอาไปรู้บ้างอันนั้นสอนว่าไงรู้จักไหมครับท่านี้เอาท่าชายเอาท่านี้เขาเรียกว่าท่าหกสามเศร้านะครับสามเศร้าก็จะมีรักสามเศร้าครูรักสามเศร้าไม่ใช่คนละเศร้ากันมีการทำก็จะทำท่าหกกบก่อนนะท่าหกกบอันเนี้ยแล้วก็ศีรษะลงไปแล้วก็ค่อยๆ ยืดขาขึ้นไปนะอันนี้เป็นท่าที่ยากเลือดมันจะลงสมองไหมอ่ะครูต้องใช้เบาะด้วยเป็นอุปกรณ์อ่ะท่านี้ท่าอะไรท่านลงมาแล้วมันลงท่าขอบคุณพระเจ้าคนแล้วก็จะคอหักตายแล้วก็เหยียบโยคะต้นไม้อันนี้เขาเรียกว่าท่า
ซิกอัพครูซิกอัพซิกอัพวิดพื้นปูวิดพื้นวิดพื้นซิกอัพซิกอัพซิกอัพแบบก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องดันอัพดันอัพอันนี้ท่านี้ก็ยืนงอตัวนะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะทั้งในท่านอนท่ายืนจะเคลื่อนที่ด้วยเฮ้ยดอลล่าดอลล่าดอลล่าเธอเห็นเฮ้ยดอลล่าอันที่สองอ้าวนักรบอันนี้ก็ทำอะไรนักรบผู้ชายคนนี้เขากระโดดอะไรกระโดดโดนยังประเทศกระโดดข้ามทรายไม่กูกระโดดข้ามทรายกระโดดไกลกระโดดกระโดดข้ามกระโดดไกลกูกระโดดไกลกูกระโดดอยู่วิ่งกูวิ่งดอร่าดอร่ากระโดดข้ามประเทศกระโดดข้ามประเทศอ่านใช่ไหมเขาทำอะไรแล้วก็เดินฟังเพลงจากนั้นก็ตีลังกาหุ่นยืนตีลังกาเราเรียกว่าม้วนหน้าม้วนหลังนะฉันทั้งหมดคู่ฟ้าคู่ฟ้ากำลังทำอะไรคะดอลล่าเขาเดินอย่างนี้เองพี่ก็จากพี่หนึ่งไปแบ็คแพ็คเธอต้องพูดจากนี้ตอนนี้ทำอะไรแบ็คแพ็คดีมากเลยโอ้มีทำอะไรก็ทำอะไรวิ่งผลัดกูวิ่งผลัดก่อนวิ่งผลัดก่อนวิ่งผลัดวิ่งผลัดก็มีไม้ผลัดด้วยไหมก็ถือไม้ผลัดอยู่วิ่งผลัดอันนี้ปาเป้าโอลิบอนปาเป้า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 ความเล่นยำนะอันนี้บาสเกตบอลบาสเกตบอลนะหรือว่าอาจจะบาสเกตบอลอันนี้กระโดดมาแล้วก็ตบพิ้วไปเลยบอลเล่นบอลเล่นครูเล่นทีมแล้วถ้าเขาแย่งอะไรกันอ่ะครูลูกมันอยู่ตรงนั้นอันนี้บอลครูบอลบอลบอลอันนี้กระโดดข้ามข้ามอะไรข้ามรั้วแล้วก็ใครเขาหักจริงๆเนี่ยเราเล่นมากที่สุดเลยก็คือบอลบอลลงไปโยนบอลลงไปบอลลงไปนำทำไปสู่กีฬาเชฟบอลแล้วก็นี้โอ้โหแล้วใครเยอะใครเยอะแล้วก็กระโดดเชือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะฉะนั้นการเคลื่อนไหวจะมีอยู่3แบบก็คือแบบเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่แบบเคลื่อนที่แล้วก็แบบใช้อุปกรณ์นะครับเอาละนี่นะฉันการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเราต้องอยู่แบบนี้นะครับนี่แบบเคลื่อนที่แบบอยู่กับที่เคลื่อนที่แล้วก็แบบครูแป๊บนึงนะผมขอถ่ายรูปไว้ก่อนครับฉันเนี่ยการเคลื่อนไหวร่างกายก็จะได้ไหมคะครูถ่ายรูปได้ไหมถ้าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้จะเป็นยังไงบ้างน้ำขิงถ้าคนเราเคลื่อนไหวไม่ร่างกายไม่ได้จะเป็นยังไงพิการพิการเออพิการหรือว่าอาจจะเป็นยังไงอีกอาจจะเป็นโรคมะเร็งก็คือถ้าเกิดเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เป็นไงบ้างติดดวงฮะติดดวงไม่ครับพี่รู้อ่ะครับฮะถ้ามีไม่อะไรแล้วเขาเรียกแล้วสุขภาพไม่ดีครับคุณสุขภาพสุขภาพไม่ดีนะเพื่อนเพื่อนตอบได้สุขภาพไม่แข็งแรงเอาดูการไหวการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ก็คือการปรับเปลี่ยนท่าทางเพื่อปฏิบัติกิจกรรมโดยไม่มีการเคลื่อนที่ถ่ายรูปแชะที่เรานั่งอยู่แบบนี้นะที่เรานั่งอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะก็มีการกระโดดอยู่กับที่วิ่งอยู่กับที่ยืนหมุนแขนหมุนไหล่หมุนข้อยืนก้มตัวนั่งงอตัวแล้วก็กระโดดตบเหนือศีรษะอันนี้ก็การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่แปลกนะครูไปอันที่สองก็จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนที่นะก็คือจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเช่นการกระโดดคลานม้วนตัววิ่งเดินการเคลื่อนไหวแบบไหนเร็วที่สุดวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดครับวิ่งในชีวิตประจำวันของเราคิดว่าเราเคลื่อนที่แบบไหนมากที่สุดวิ่งบางคนวิ่งแบบเดินเดินคนเดินบางคนวิ่งบางคนเดินไม่ได้นะวิ่งอย่างเดียวกระโดดฟุ้งกระโดดใช้ทำอะไรก็วิ่งยันระวังนะบันไดที่บ้านต้องระวังให้ดีต่อไปก็ใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับไปเร็วๆนะไปเร็วๆหน่อยนิดนึงต่อไปประโยชน์นะเราก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างลูกปัดแป๊บนึงมีประโยชน์มากเลยปฏิบัติกิจกรรมด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างปลอดภัยแล้วก็บุคลิกที่ดีร่างกายสมส่วนตอนนี้เตรียมกระดาษหรือยังเตรียมกระดาษมาแล้วใช่ไหมเอาเตรียมตัวจะให้เวลาในการจดอันนี้2นาที
โอ้ถ่ายรูปเก็บไว้นามสกุลอ้าวชั้นอันนี้นี่ชั้นชั้นชั้นเขียนขั้นแล้วกระโดดอันนี้เขียนในไหนอ่ะเองในกระดาษที่เตรียมไว้เออหรือว่าเขียนในสมุดก็ได้สมุดมีไหมมีค่ะเขียนในสมุดจุกศึกษานะครูเออเขียนในสมุดจุกศึกษาได้ได้ได้เขียนได้แค่นั้นแหละแต่ต้องส่งรูปให้ครูนะเดี๋ยวครูจะให้คะแนนส่งรูปจุกศึกษาอยู่ไหนเดี๋ยวเขียนให้เห็นชัดเจนนะเขียนในตัวใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวครูจะส่งไปทางไหนชัดนะส่งไปทางนี้หนึ่งเดี๋ยวครูจะให้เรากระโดดตบหนึ่งนาทีนะแล้วเราก็นับว่าได้จำนวนกี่ครั้งก็ใส่จำนวนครั้งเข้าไปเคยทำแล้วพร้อมย้ายซิทอัพ30วินาทีแล้วเราก็เขียนไปว่าได้กี่ครั้งแล้วก็จะให้ดันพื้น30วินาทีแล้วก็เขียนไปขอไปเอาสมุดก่อนนะครับแล้วก็ให้ยืนก้มสมุดก่อนนะคะเหรียญเดียวแล้วก็บอกว่าเก็บเหรียญได้หรือไม่ได้จะยืนก้มเก็บเหรียญเป็นยังไงอ่ะครูก็นั่งสิงของบนศีรษะแล้วก็นั่งนิ่งๆ1นาทีฉันเนี่ยสิ่งของเดี๋ยวครูจะให้เราหาเป็นอะไรก็ได้ที่บ้านที่เรามีเป็นหนังสือเป็นแก้วพลาสติกเป็นถ้วยไม่เอานะบางคนเอาถ้วยมาถึงคว่ําที่หัวทีเดียวเลยเรียบร้อยอยู่ได้1วันไม่ตกเลยฉันเอาภาชนะที่นับอาจจะเป็นแก้วเอามาแล้วปูค้างหรือเปล่าครับน่าจะค้างเสร็จแล้วเองปูค้างโอ้เราชอบที่ได้พื้นที่ได้น้อยไม่มีอุปกรณ์เยอะจะได้สะดวกในการทำปฏิบัติที่บ้านนะครับเออแล้วทำในสมุดต้องเขียนชื่อด้วยไหมจับเวลานะ2นาทีให้เสร็จจึ๊กใช้ปากกาเสร็จไหม2นาทีเพราะว่าผมต้องช่วยพ่อแม่ต้องให้พ่อแม่มาช่วยด้วยอ่ะครูค่ะเขียนหัวเดี๋ยวซิทอัพเนี่ยไม่ต้องมีคนถือก็ได้เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนท่าให้ต้องเอามือไว้ที่ศีรษะให้มือวางมือที่ข้างๆลำตัวนะครับจะได้ทำง่ายขึ้นไม่ต้องมีคนจับก็ได้ถ้าเราครูดำครูดำหัวข้อว่าอะไรครับครูดำจับได้ปากกาได้ไหมคะได้เขียนปากกาเลยเห็นชัดเขียนเลยเขียนตัวใหญ่นะเขียนตัวเต็มบรรทัดก็ได้ไม่เต็มไม่ทันไม่เต็มครูมันเอียงอ่ะให้ครูดูออกก็แล้วกันว่าเขียนพอเขียนปากกาได้กี่ครั้งเขียนในชัดเจนนะจำนวนครั้งแล้วก็นับที่เราทำได้จะได้ดูชัดเจนเดี๋ยวผมตั้งเวลาใน iPad ก็ได้ครูแล้วก็ผมก็ไม่เดี๋ยวครูจะเป่านกหวีดให้ได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินครับครับครูดำครับผมมีคำถามอ้าวใครที่เสร็จแล้วก็เคลียร์เคลียร์นะพื้นที่ครูตอนนั้นผมเกือบตายไปเซตอัพกับดันเหลือผมด้วยนะง่ายง่ายครูครูก็จิ๊กซี่ไปเรื่อยๆเพราะเราทำทุกวันดำครับเขียนหัวข้ออันนั้นอะไม่ค่อยเท่าไหร่สุดอันนั้นอะเหนื่อยแต่อดตัวไม่ค่อยเท่าไหร่ครูดำครับผมมีคำถามครับครับผมตัดเขียนหัวข้อว่าอะไรครับเอาหัวข้อไม่ต้องเขียนครับการเคลื่อนไหวร่างกายครูใช้เขียนได้ครับหมูต้องเขียนชื่อด้วยไหมการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนครูครับครูดำนี่อันนี้การเคลื่อนไหวร่างกายนี้เอาเองต้องเขียนสิอ้าวครูเองเอาศูนย์แล้วทำเผื่อโอ้ดีนะครับหน้าจอไว้ครูต้องเขียนใช่ไหมเนี่ยอ้าวเขียนอันนี้ก็พอครับทำไมเขียนเข้าใช่ป่ะเขียนหัวข้อการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันใครไม่เขียนตาติดไม่ดีเลยครูแล้วผมจะถ่ายยังไงอ่ะให้ผมไปเอาวาง iPad แล้วก็ให้ผมซิทอัพเหรอครูเดี๋ยวคุณครูจะบอกไปทีละข้อทีละข้อไม่ต้องรีบอันนี้เขียนไว้ก่อนเขียนแล้วเว้นไว้เขียนแล้วเว้นไว้ไม่ต้องโหงันพื้นนี่แหละเครียดสุดละมาเลยนั่งอยู่เพราะว่านะวันนี้เราได้แบบซิกแพคเต็มท้องไงแล้วตอนนี้เองจำที่พุงย้วยอยู่ตอนนี้นี่บอกเลยซิกนั้นเองเราดันเราซิกอัพมัน30ใช่ไหมแต่เราไปพูดดันพื้นแล้วเราก็ทำแบบนี้เลยเรื่อยๆเอาได้ยังได้ยังดันเหร
ถ่ายเองเขียนวันที่ผิดแล้วผมเขียนกับมาตาตอนเราถ่ายจะไปส่งให้ครูดำมันเองหัวเราโขกกับโซฟาพวกผมขอไปเขียนหน้าอื่นนะครูพอดีพอดีผมเขียนวันผิดเอาตอนนั้นเสร็จยังเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยพี่หมอสีครับพี่กวินครับนัชชาค่ะร้านมือสวยหรือเปล่าไอ้ถือว่าที่อยู่เลยพอดีมีปัญหาโอ้ยปอสีนะครับผมก็ได้ไปบอลเรียนเวลาเรียนนะครับคุณจะได้เห็นหน้าเห็นตาบ้างบางคนกล้องเขาก็เสียการยืนทรงทำบักทันนวไอ้เตรียมจบมาไอ้เตรียมจบมาเมื่อการมาเลยกูไอ้ข้อหกผมงงอ่ะฝึกไหนอ่ะฝึกเลยอะไรฝึกการยืนทรงทันตัวเอ็กก็เหมือนไอ้รูปข้างไม่เข้าได้ข้างไอ้ที่สองเดี๋ยวครูอธิบายทีละอย่างทีละมากมากเมื่อไรจะทรงแค่ยืนเฉยๆอีกหนึ่งนาทีมาไม่อัดคลิปวิดีโอเลยอ่ะครูผมอัดทรงให้ทุกคนแล้วนี่ครูเก้าสิรอโอ้โหสวมแว่นได้ใครเลือกชมรมครูมั่งเนี่ยไม่มีใครเลือกเนี่ยเลยบอลผมเลือกนะครูแต่ผมกลัวว่าคนมันจะเต็มคนน้ำเลือกชมรมครูมาต้องเตรียมชุดกีฬาเวลาเรียนจะได้ใส่ชุดกีฬาเท่ๆเอาแบบเท่ปิดอัพ30นาทีผมไม่รู้จะไปกับใครครูไม่รู้จะเข้าชุมนุมอะไรดีคณิตศาสตร์ก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราก็เจอกันบอลครูวันที่1ก็จะได้เปิดเรียนแล้วอ๋อจริงเหรออีดได้มั้งอีดเช็คชื่อไปพลางๆนะกูเช็คชื่อไปพลางๆกูเรียกชื่อก็จะได้เปิดโรงเรียนแล้วในเดือนนี้เดือนสุดท้ายใช่ว่าสนุกไหมไม่ไม่สนุกเลยโอ้ยจะได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นานๆคุณพ่อคุณแม่คิดถึงโอ้ผมไม่อยากอยู่แล้วโอ้ยแม่โอ้ครูแม่ผมอยู่สมุทรปราการไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่บอกโอ้ยเนี่ยเป็นโอกาสดีโควิดเนี่ยจะได้อยู่กับลูกที่น่ารักทุกคนพ่อลูกเรียบร้อยแม่ผมอยู่สมุทรปราการนะเอาโอเคเตรียมตัวกิจกรรมที่หนึ่งยังคิดได้ไหมครูจะให้เรากระโดดตบเหนือศีรษะนะครับให้แขนตึงขาตึงคุณครูให้ทำที่บ้านคุณครูไว้ใจนะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้ภายในเวลา1นาทีกระโดดให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้จำนวนกี่ครั้งแล้วก็บันทึกลงไปนะครับแล้วก็เราก็จะทำกิจกรรมที่2อีกนั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณหมอนกวีนะครับพอปิดนักเรียนก็กระโดดตบไปนะครูแป๊บนึงผมยังไม่เสร็จเลยหมดเวลาคุณครูก็จะเป่านกหวีดอีกครั้งนึงนักเรียนก็หยุดปฏิบัติแล้วก็กรอกลงไปว่าใครได้กี่ครั้งนะครับครูจะครูคิดถูกเหรอโอเคเดี๋ยวจะให้กระโดดตบก่อนนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงผมยังไม่เสร็จครูจะอ้ายเขียนถูกแล้วเหรอครูลุกขึ้นแล้วก็หาที่ว่างครูกระต่ายผมไปไหนแล้วนี่อ๋ออยู่นี่ลุกขึ้นหาที่ว่างเร็วเด็กหนึ่งครูได้แล้วเขียนไม่เสร็จเลยต้องรอเขียนก่อนเพราะครูเรียนเดียวแล้วไอ้ครูไม่รู้อ่ะว่าจะตั้งเดี๋ยวครูแป๊บนึงผมเขียนดันพื้นก่อนครูได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมกลัวไอแพดผมตกเนี่ยเอาติดเลโก้เรายอดเด็กครูเขียนให้คุณครูดูออกนะไอเขียนให้ดูออกเขียนให้ชัดเจนจ้าสุดที่นะจ้าได้เสร็จแล้วใครที่เสร็จแล้วไปวางก่อนก็ได้ครูเห็นด้วยนะแม่ครูขอเปลี่ยนกางเกงแป๊บนึงกางเกงนี่กางเกงนอนผมอ้าวได้ใส่กางเกงนอนไปเลยเกงในเข้าวินคงบ้าง เองถ้าเราใส่กางเกงนอนนั้นกางเกงนอนอาจจะขาดไม่ใส่กางเกงไอ้นั่นแหละรัดขาดแล้วก็ใส่กางเกงนั้นตอนที่มันขาดแม่เปิดไมค์ก่อนค่ะครูเปิดไมค์ก่อนครูครูเปิดไมค์ก่อนครับครูเปิดไมค์ก่อนค่ะยังเกมอุ่นอ่ะวันนี้เป็นไรไม่รู้เปิดไมค์ได้ครับยังไม่เปิดไมค์เลยค่ะได้เราไม่เข้าใจสิ่งที่ครูพูดรู้ก็ไม่เข้าใจยังไม่เปิดไมค์เลยค่ะโอ้โหแล้วอะไรมันมาบังเนี่ยโอเคได้แล้วยังครูได้แล้วพี่ครูยังไม่ได้แป๊บนึง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 ครูกระโดดวันที่หรออ่ะ
อ้าวสจิตเร็วสจิตปั๊บปั๊บปั๊บได้แล้วนะแต่ว่าหนูเขียนวันที่เราใช่ผมเขียนเสร็จแล้วปวินที่นะเป็นยังกาแป๊บนึงคนที่ไม่ที่ว่างอ่ะครูคนที่ใช้คอมอ่ะเนี่ยใส่หูฟังของหนูนั่งของหนูนั่งโซฟาเนี่ยโอ้ของผมยืนตรงนี้เลยนี่ครูเดี๋ยวแป๊บนึงครูขอหันดูอีกแป๊บนึงโอเคโอเคครูแป๊บนึงแต่ผมไปเสร็จแล้วครูนั่งน้ำครับข้อสุดท้ายแล้วครูวอร์มรอนวอร์มไปแล้วใครที่เสร็จแล้ววอร์มพรางวอร์มวอร์มยืดเส้นยืดสาย1นาทีเหนื่อยนะครับ1นาทีเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้ยง่ายง่ายสบายมากแต่ว่าเหนื่อยนะครับจะบอกให้ใช่โอ้ที่หนูกลัวที่สุดไม่ได้กลัวอะไรหนูกลัวใส่ฟังตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านเป็นไงกินกับนอนกับเล่นเกมเล่นเกมมันกี่ชั่วโมงผมเหรอครับครับผมเล่นวันละ1ชั่วโมงครับเฮ้ยดีมากไม่ควรเกินวันชั่วโมงแต่ว่าครับแต่ว่าวันปกติที่ไม่ใช่วันพระกับวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่เล่นนะเหตุผลผมขี้เกียจคัดภาษาจีนเออผมก็เลยไม่ได้เล่นวันปกติแล้วผมก็ภูมิใจในแบบนั้นด้วยอย่างน้อยมันก็มีเวลาได้เล่นกฎกติกานะครับระวังหูฟังด้วยนะเขาจะถอดตั้งก่อนก็ได้นะคุณเนี่ยสายเต็มซะหมดเรื่องเดียวหนูก็ไม่ได้ยินใส่ผู้เราปุ๊บลงตั้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหล่นลงอิดเสร็จยังผู้ผมถามเกมหนึ่งแล้วข้อสุดท้ายแล้วกูหน้าก็ผมเสร็จแล้วค่ะเอาวินทีนาทุกโมทีมานะครับทุกโมทีมาน้าจ้าไม่เสร็จที่เหรอเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเตรียมตัวตุ๊ดจิตตุ๊ดจิตเร็วไม่แต่ว่าอันแรกนี่เสร็จแล้วใช่ไหมแต่กระโดดตบนี่เราก็เอากระโดดตบอย่างเดียวก่อนนี่สิวินเดี๋ยวเหนื่อยนะโอเคแค่นี้ขาก็เมื่อยละแค่นี้ก็เมื่อยแล้วไม่เป็นไรเอาโอเคเตรียมตัวก้าวขึ้นมามาวิศวะเสร็จยังวิศวะยังข้อ5อยู่เลยแต่หนูก็ต้องปรับกล้องลงอีกเอาเอาข้อแรกก่อนข้อแรกก่อนเดี๋ยวก็ข้ออื่นก็ค่อยจดครับพอเสร็จแล้วข้ออื่นค่อยจดต่อเดี๋ยวครูครับผมวางตรงนี้ได้ไหมครูผมวางได้ตรงนี้อ้าวหูฟังให้ดีนะเดี๋ยวตกหล่นเดี๋ยวของจะพังนะครับไม่มีหูฟังประตูอยู่ที่บนศีรษะของเรานะหูพวกหูฟังพวกอะไรนะเก็บไม่ดีเดี๋ยวหล่นแล้วจะลำบากเอาโอมยืนโอมอยู่หมู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวจะโจ้วะโอ้หันพัดลมก่อนร้อนเดี๋ยวค่อยทำต่อเดี๋ยวค่อยแป๊บเดียวเราทำเสร็จแล้วก็เรามาเขียนต่อได้เริ่มตอบผมพร้อมแล้วครับโอเคก็พร้อมไหมนะทุกคนกูเห็นโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมากระโดดตบกันครับเป็นเวลา1นาทีโอ้เวลานะครับพอได้ยินเสียงนกหวีดให้นักเรียนกระโดดตบให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกหวีดครั้งที่2ให้หยุดปฏิบัติกิจกรรมนะครับแล้วก็บันทึกผลลงไปว่าเราทำได้กี่ครั้งนับภายในเวลา1นาทีนะครับเอาหูฟังหูฟังอันนั้นไม่หล่นเนาะหูฟังเก็บไว้ดีนะของผมไม่หล่นค่ะพ่อเดี๋ยวต้องไม่ได้เตรียมตัวเตรียมตัวฟังสัญญาณนกหวีดเอากระโดดตบครับ1นาทีโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงขึ้นน้ำได้เร็วๆอยู่เร็วโอ้โหเก่งจังครับกระโดดตบจิตโอ้โหนับด้วยนะนับด้วยนะได้กี่ครั้งผ่านไปแล้ว20วินาทีโอ้โหกำลังแข็งขันมากนับปึ๊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 บเอาละโอ้โหผ่านไปแล้ว30วินาทีอีก30วินาทีเช้าเดี๋ยวออกกำลังกายเนี่ยต้องออกกำลังกายทุกวันให้ร่างกายโอ้ไม่ไหวแล้วเก็บขาง้างเลยเหรอไม่ได้ออกกำลังกายนานๆก็อาจจะเหนื่อยบ้างโอ้ไม่ไหวสามสองหนึ่ง
หยุดเป็นไงเอากรอบไปใครได้จำนวนกี่ครั้งผมได้65ครั้งกี่ครั้งครับเราบินได้72ครั้งครับโมจีได้51ครั้งครับได้45ครั้งบอกคะแนนใครได้คะแนนเท้าเราโอ้ใครได้เกิน60นะก็จะได้คะแนนเต็มนะครับใครได้ผมเกิน60ผมได้72ได้81กูได้81รู้ให้กูอยากบอกว่าเมื่อกี้กูให้ทดลองเดี๋ยวย้ายกระโดดใหม่อ้าวเราขอตายดีกว่าเล่นเต็มสปีดแล้วใช่ไหมอิดบอกเล่นเต็มผมยังไม่เต็มอ่ะคือเมื่อกี้มือผมไปโดนในตารางแม่เหล็กผมก็เลยแบบชะงักคุณเกียรติจะแล้วก็นับไปทันได้บ้างค่ะโอเคบันทึกไปบันทึก81หายใจเข้าออกเสร็จแล้วค่ะวันนี้อากาศดีไม่มีแสงแดดตุ้มกว้างตุ้มฝนเราไม่เหนื่อยมากบ้านใครนั่งในห้องแอร์บ้างไม่ผมนั่งบ้านลมหนูนั่งห้องแอร์ไม่เหนื่อยเลยยังไม่ไปนั่งห้องแอร์เนี่ยยังไม่เปิดยังไม่เปิดเองอยากนั่งห้องแอร์แต่ตรงนี้นะจ๊ะฮะบุญญาพรอัดคลิปมาดีนะของบุญญาพรคลิปสวยๆดูตัวก็โชว์ให้ดูเห็นไหมไมเคิลยังไม่มีปัญหาอะไรเลยอมเหนื่อยไหมครับอมอมเหนื่อยไหมหัวใจผมเต้นรัวๆเอานับการกระโดดตบนับก็เป็นการฝึกนับช่วยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้หัวใจด้วยไม่หัวใจเรานับเวลาเราเหนื่อยมากๆนะครับแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆนะครับจะได้นับช่วยในการหายใจจะแตกหายใจทางจมูกไม่ไหวก็เอาปากช่วยด้วยนะครับหัวใจผมแตกแล้วเนี่ยเอ็มขอยาดมหน่อยขอยาดมรวมๆแล้วเนี่ยเราแค่เอาปากทางกายแค่5นาทีเองนะใช่เลยเราแค่5นาที5นาทีเองนะพวกเราเหนื่อยมากๆเลยรวมๆแล้วเนี่ยไม่เยอะนะครับผมเปลี่ยนจากซิทอัพกับดันพื้นรับรองเลยนะถ้าเราทำวันละ1นาทีเช้า1นาทีเย็น1นาทีร่างกายจะแข็งแรงนะครับคุณครูก็ทำอยู่เหมือนกันนะครับคุณครูทำ1นาทีก็ได้ประมาณ8ครั้งนะครับที่ทำอยู่ที่บ้านก็ได้กี่ครั้งนะคะทำให้ผอมลงอ้วนขึ้นผอมลงอ้วนขึ้นมันคืออะไรผอมลงอ้วนร่างกายอุดมสมบูรณ์ใช่มั้ยผอมลงอ้วนไม่เห็นเห็นหน้าสุเรียมได้ยินเสียงสุเรียเลยวันนี้สุเรียมได้กินข้าวแน่นอนเลยตอนเช้าหรือว่าไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยวก็ยังใส่ชุดนอนอยู่เลยตอนนี้เขาโทรมาหาหนูหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วค่ะแบบนี้หนูยอมเหนื่อยแล้วก็ได้หายเหนื่อยก็ได้ยังไม่หายยังหายเหนื่อยก็ได้หายเหนื่อยแล้วแต่เหนื่อยมากๆอะไรอ่ะหายมันเป็นกระแสจับเลเซอร์อะไรของเองอ้าวท่าที่สองแต่นี่ครูไม่เรียกอ่ะถ้าซิทอัพหรือว่าลุกนั่งนะเป็นการทำยังไงแล้วทดสอบพลังของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะฉันเนี่ยวันนี้ไม่ต้องใช้คนที่จับก็ได้นะครับเราก็อาจจะนอนไปกับพื้นนะแล้วก็มือใครที่คิดว่าถ้าประสานที่ท้ายทอยแล้วมันไม่ขึ้นเราก็เอาวางราบไว้กับครูครับแบบนี้ได้ไหมครูแบบนี้ได้ไหมมันจะดูยังไงเนี่ยหรือว่าจะเอามือกอดที่หน้าอกได้นะแล้วก็นั่งที่หน้านะครับผมมานะครับครูดำนี่เราทำนะเพื่อนับให้ได้เรียนรู้ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาท่าที่ถูกต้องก็ได้ชัวร์ล้านล้านแต่ว่าทำให้ดีที่สุดนะภายในเวลา30วินาทีนับให้นักเรียนทำให้ได้เยอะที่สุดนับแล้วก็บันทึกลงไปว่าได้กี่ครั้งเหมือนกับที่เรากระโดดรู้ไหมไม่ต่ำเราได้ไม่ถึง60ด้วยซ้ำโอ้ยได้ตั้ง60เนอะไม่ถึงผมได้ร้อยครั้งโอ้เดี๋ยวพร้อมยังจะพร้อมยังผมฉลาดอะครูผมเอาเก้าอี้มาเป็นดับแทนมันมีรูอยู่ตู้ไอ้บ้ากรรมฉลาดตอนนี้ผมนอนกับพื้นอยู่ครับครูตอนนี้ผมนอนกับพื้นอยู่ตอนนี้ผมนอนคุยกับลากมืออยู่ไปวันนี้ทำเอ้ยซิทอัพไปขึ้นซิทอัพไปก่อนแต่งชุดนอนไหมนะจ๊ะสองนั่นที่สอนมีที่นั่งได้แป๊บนึงนะครูหนูคุยกับยายแป๊บใครยังไม่พร้อมบ้างครับใครยังไม่พร้อมบ้างก็ไม่มีใครจับผมลุกไม่ขึ้นหรอกนั่นมาครูไม่ต้องมีคนจับวันนี้เราไม่ต้องเอา
มือประสานที่ท้ายทอยลุกขึ้นยากเดินเอาไปที่พื้นครับแล้วก็ขึ้นมาถ้าเอามือวางที่พื้นก็สามารถที่จะขึ้นได้ง่ายหมอนไม่ใช่กลัวหูโดนกระแทกต้องด้วยนะเอาโอเคเตรียมตัวเอานอนหงายนิ่งๆนอนหงายนิ่งๆก่อนมือจะวางที่พื้นก็ได้ข้างลำตัวหรือว่าจะประสานที่ท้ายทอยก็ได้แล้วแต่เรานับแล้วแต่เราต้องหาที่อีกใช่ไหมแล้วแต่ความถนัดของเราจะวางที่ไหนก็ได้ห้ามหลับนะไม่ใช่นอนเอาหลับซะแล้วแค่เดียวไหนนัดจ้าโอ้โหเอาหมอนมาผูกเกือบหลับเลยครูรู้ไหมหนูต้องมาแบบหากล้องแล้วหนูก็ต้องมาอยู่ตรงนี้อ่ะผมต้องนั่งบนเก้าอี้ครูโอเคเตรียมตัวไปได้รู้ไม่เพื่อนเลยอ่ะเอ้ยครูเก้าอี้ผมมันเอ็นได้มันซิทอัพได้อยู่โอ้ยสองได้มากที่สุดนะครับได้ยินเสียงนกหวีดครั้งที่หนึ่งแสดงว่าเริ่มตามครั้งที่สองให้หยุดตามเตรียมตัวซิทอัพบนเก้าอี้นี่แหละซิทอัพบนเก้าอี้ตบบนเก้าอี้ได้ที่สุดนะครับเอาพร้อมทำไม่ได้ครูแค่ไม่ได้ครูโอ้ยที่ได้ครูติดครูครูติดครูเนี่ยครูไปไหนครูผมขึ้นไม่ได้เอาหนูทำไม่ได้ครูหนูเน็ตหลุดประมาณไปอยู่ที่16 17เอ้าหมดเวลาโอ้โหหมดแล้วปูได้ประมาณปูมันติดพุงไอ้สองครั้งเองอ่ะปูเก็บเกินเป็นได้กี่ครั้งได้30ครั้งครับปูได้30ครั้งได้22ลงไปเห็นลงไปโอ้ยโมหรือเปล่าครั้งหรือเปล่าอ่ะได้กี่ครั้งครั้งได้21ผมได้22ได้0ได้0ไม่กี่ครั้งมาครูผมได้30ครั้งหมากได้กี่ครั้งหนูได้10ค่ะถูกได้หมากได้กี่ครั้งครับผมได้ประมาณ28 29นี่แหละครูได้28 29นี่แหละ27ครั้งค่ะครู28 29จริงยังได้10ค่ะได้10ผมไม่ได้ครูผมไม่ได้ทำไมไม่ได้ทำโมครูผมได้20ครั้งได้กี่ครั้งอีกอย่างพื้นเนี่ยมันโดนเหยียบด้วยอีกครั้งได้18ปกติไหมที่บ้านเราทำเชอรี่ได้เท่าไหร่เชอรี่ได้18มันติดทั้งคืนแบบผมไม่เปลี่ยนแล้วแกได้หรือไม่ได้เชื่อนับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะฉะนั้นเนี่ยลุกนั่งบ่อยๆนะเราก็จะได้มีหน้าท้องที่สวยงามไม่เหมือนกับของใครมีหน้าท้องเยอะบ้างนักรบหน้าท้องเยอะไหมนักรบรู้สึกน้อยแล้วโตแล้วไม่ค่อยมีหน้าท้องแล้วไขมันหายหมดแล้วผมกินเปียกแฉะเลยอยู่บ้านนะหน้าท้องนี่กว่าเดิมอีกนะครับมันโอ้อกหักอกหักกับใครไม่หมายถึงอกเราแตกมาแล้วมันสั่นได้ไหมครูโอเคได้ยังไอ้หน้าดำจังผมพร้อมสำหรับครั้งต่อไปเลยครับมันเป็นการทรมานผมไม่รู้จะทำได้ไหมนะไอ้ช่วยด้วยเพื่ออ่ะเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวก็จะตายแล้วทำอะไรคะ30วินาทีหรือว่าดันดันคือหนูทำไม่ได้อ่ะคุณหนูอยู่ที่โซฟาเนี่ยจะใช้เข่าได้นะเหมือนท่าที่เราเคยทำส่งครูนะท่าที่เราเคยทำคุณครูส่งคุณครูก็ได้นะเอาเข่าวางที่พื้นนะแล้วก็ดันลงนะเอาใช่แต่ว่าไปคิดว่าตัวเองโอ้ยฟิตแข็งแรงเอาแบบนี้เลยของหนูอยู่ที่โซฟาข้างล่างก็วิดดี้โซฟาสีโซฟานุ่มเลยวินาทีกันต้องทำให้ได้ว้าวสุดเลยเอาเต็มเลยไปเดียวคู่ของหนูก็ไม่ได้ของหนูอยู่ที่ลาวาเอ้ยไม่ใช่ที่โซฟาลาวาก็เราแค่พูดผิดอ่ะมันเองไม่เคยพูดผิดเลยอ่ะยังอยู่ที่หนอนลาวาที่เป็นเดี๋ยวทำกิจกรรมที่เสร็จให้เราไปหาเหรียญบาทก็ได้เหรียญห้าก็ได้เหรียญสิบก็ได้มีไหมเหรียญนี้เอ้ยกวินทำอะไรกวินทำอะไรเตรียมตัวนั่นพื้นครับภายในเวลา3ความอ่อนตัวไงคนอยู่ที่โซฟาดันพื้นให้ได้มากลาวาอยู่ลาวา
มันเองไม่เคยพูดผิดไอ้คาวินที่ด่าพร้อมเอาแล้วเราพูดเฉยๆหรอเอ้าพูดเฉยๆทำไม่ได้ของหนูอยู่ที่โซฟาเอ๊ะก็ไปทำที่อื่นดีแล้วเองก็น่าก็มีสายไฟยังไม่พร้อมมั้งคิดพร้อมยังก็ยกคอมไปดิโอ้โหโอเคน่าจะพร้อมไหมนะเอาฟังสัญญาณ30วินาทีทำให้ได้มากที่สุดเหมือนเดิมเอาดันพื้น30ดันเลยครับอ๋อ30วินาทีโอ้โหท่าทางท่าทางแต่ละคนสวยงามเออเดี๋ยวจะบันทึกเอาไว้โอ้ยงามจริงจริงงามจริงจริงทางพูดอะไรกูอันนับท่านี้นับเจ็ดสามแปดสามเก้าผมจะว่าไปได้41ครับครูผมได้43ครูผมได้41ครับได้ประมาณ10ได้ผมได้3ได้เท่าไหร่นะได้20 41ครับครูโอ้ยได้20เก่งผมได้41ครับครูผมได้40ครับ40ครับใครได้20ก็เก่งแล้วนะ20ขึ้นไปผมได้41ครับ10ผมได้10ผมไม่ไหวได้เยอะๆเดี๋ยวเปิดเล่นไม่ทำไม่ทำควรจะทำไม่ไหวแล้วเอาไม่เอาไม่เอาแล้วเอาแล้วพี่พักไปได้แล้วเอาเดินไปหาเหรียญมาให้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการเดินออกไปข้างหาเหรียญบ้าน1บาทเงินแม่แป๊บนึงเงินบาทเงินแม่เงินบาทก็ได้เหรียญ10ก็ได้จะผมไม่หาเงินเดี๋ยวเราจะฝึกความอดตัวกันนะเมื่อกี้การดันพื้นก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแขนนะทั้งสองข้างนะเดี๋ยวเหรียญเนี่ยครูเอาเหรียญต่อไปเราก็จะฝึกผมขโมยแม่มาเยอะครูความอดตัวนะเหรียญบาทคงจะมีนะใครไม่มีเหรียญก็เหรียญนะครูกี่เหรียญนะครูเหรียญเดียวเหรียญเดียวโอเคครับครูนั่นหนึ่งนะครับครูผมไปควักจากกระปุกออมสินเงินใครอยู่ที่ไหนไปหาเหรียญมา1บาทเปลี่ยนเสื้อบทนับได้เดินนับนี่เหรียญเยอะมากเลยนี่ครูผมขโมยมาเอา1เหรียญใช่มั้ยคะหนึ่งเหรียญ1เหรียญเอามาเลยก็ทำได้ผมไม่เคยทำไม่เคยทำอันเนี้ยเคยทำไหมเก็บเหรียญไม่เคยไม่เคยแล้วก็เก็บเหรียญอ่ะครูเก็บเหรียญข้างถนนมาจากได้อยู่แล้วเก็บได้อันนี้เสื้อสีฟ้ามั้ยเสื้อสีฟ้าเดี๋ยวเราจะต้องผมไม่มีเหรียญนะครูผมไม่มีเหรียญครูเดี๋ยวครูเห็นนั่นปลายเท้าชิดส้นเท้าชิดขาตึงน่องตึงไม่งอไม่งอเข่าไม่ย่อเข่าแล้วก็วางเหรียญไว้ที่หัวแม่โป้งของตัวเองโอเควางไว้แล้วหัวแม่โป้งสองบาทไหมเนี่ยครูบาทไปเนี่ยเหรียญในหลวงนะอันนี้วางเหรียญไว้ที่นี้ข้างล่างที่พื้นผมไม่มีเหรียญอ่ะครูผมไม่มีเหรียญอ่ะลองฝึกดูลองฝึกไปมาสิผมไม่มีเหรียญไอ้ก็ไปขโมยมาดีเจ๊เอ้งเดี๋ยวเราไปธนาคารไปเองเอ้งเดี๋ยวเราขอขาหมวกใครไม่มีเหรียญขาต้นหินเล็กๆก็ได้ตั้งเอาเหรียญอะไรล่ะก้อนหินเล็กๆเท่าบาทไม่ที่ใกล้เคียงหรือเปล่าตามไม่ได้มาตั้งไว้อันใหญ่ไม่ได้นะใหญ่ไม่ได้ถ้าใครไม่มีให้เอาล้มใช่ไหมครูเอาล้มแล้วก็หยิบสบายเลยนี่ลักษณะท่าแบบนี้แล้วก็ก้มตัวไปอดนี้ไม่ได้นะแบบนี้เนี่ยถ้าเราไปขโมยธนาคารนะครูแบบนี้พอได้ไหมครูงานนกหวีดใช่ไหมครูครูอันนี้รอสัญญาณได้ยินเสียงนกหวีดก่อนเดี๋ยวไม่ทำตามเอาซ้อมก่อนตอนนี้ซ้อมก่อนลองก้มดูลองก้มดูยืนครูครับเดี๋ยวเราเองเดี๋ยวเราไปธนาคารไปทำอะไรเองเราไปธนาคารโอ้ไปธนาคารเหรอเบิกตังค์เบิกกูด้วยนะครับครูครับขวดที่ใบใหม่ที่ก็คือให้เราก้มเก็บแล้วก็ปล่อยเหรียญเหรออะไรอ่ะไม่ถือเลยอ่ะครูไม่นี่เห็นภาพนี้ไหมเป็นอ่ะเห็นครูเราเห็นภาพไหมให้เรายืนตรงอ๋อแล้วก็บอกยืนตรงหรือไม่ได้ขาตึงตั้งคิดแล้วก็วางเหรียญไว้ที่พื้นตรงกับหัวแม่โป้งทั้งสองข้างนะครับตรงระหว่างหัวแม่โป้งแล้วก็ก้มลงไปเก็บแล้วก็หยิบเหรียญขึ้นมาอยู่ในท่าตรงถือว่าเสร็จนะถ้าใครไม่ย่อเข่าถือว่าทำได้ถ้าใครย่อเข่าถือว่าทำไม่ได้นะครับคนที่ย่อเข่านะก็ให้เขียนว่าเก็บได้หรือไม่ได้ถ้าเราเก็บได้หมายถึงว่าเข่าเราไม่ย่อเลยนะเข่าไม่ย่อนะครับ
ไม่งอเข่าถึงว่าทำได้ไม่ต้องย่อเข่านะหรือว่าทำไม่ได้ก็ไม่เขียนว่าเก็บไม่ได้นะครับกับสบายเลยได้นะสองครั้งสบายย่อเข่านะไม่ย่อเข่านะไม่ได้ได้แล้วโอเคเตรียมพร้อมใครยังหาเหรียญไม่ได้บ้างนี่โอ้ผมไม่เอาเหรียญได้ไหมอย่างอื่นได้ไหมครูติดปุ้งอย่างอื่นได้ครับอย่างอื่นที่มันเบนๆได้กระดาษได้ก้อนหินเล็กๆได้ลูกแก้วได้ครูเย็นครูอย่างครูผมไปคุยกับล่ามะม่วงครูมันติดปุ้งเอ๊ะถ้ากบเหลากิน2ก็ได้กบเหลากิน2อันเล็กๆอ่ะทำมูเออกบเหลากิน2เล็กได้ก็ได้ทำมูขาขวดอ่ะต่อไปการฝึกความอ่อนตัวนะฝึกความอ่อนตัวฉะนั้นเนี่ยเวลาก้มไปแล้วเนี่ยเราก็คอยดูว่านะบางคนเนี่ยจะติดท้องบ้างนะปวดเสียพร้อมแล้วเลิกเลยไหมผมจะนั่งปวดอะไรไปทำแล้วไม่ย่อเขาเลยก็ขอโลกกินได้ถ้าใครทำแล้วย่อเขาบอกว่าเก็บไม่ได้นะสองอย่างแค่นั้นนะเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเวลาเราเลี้ยงดูก็จะมีคะแนนให้นะเพราะว่าเราได้ปฏิบัติไปเตรียมพร้อมเอายืนในท่าเอายืนในท่าตรงยืนท่าตรงเอายืนท่าตรงเท้าชี้เท้าชี้เท้าชี้เอาเหรียญวางไว้ที่ระหว่างนิ้วโป้งของตัวสองนิ้วเท้าทั้งสองข้างวางไว้ยืนตรงยืนตรงเตรียมพร้อมที่จะเก็บนะไอ้ครูก็ตายผมบ้างออกไปได้นะถ้าใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เอาพร้อมเริ่มเลยครูเก็บก้มลงไปก้มลงไปใหม่สิง่ายง่ายมากสำหรับบางคนเดี๋ยวมันยากสำหรับบางคนที่ก้มไม่ลงครูผมไม่ลงเพราะครูได้แล้วหลังผมดีสิเลยว่าเก็บได้พอได้หลังหักได้แล้วดีสิรอบนี้ผมไม่ได้บันทึกอ้าวใครได้แล้วบันทึกเลยค่ะถือว่าเท่าไหร่เหรอเขียนว่าเก็บได้ใครเก็บได้ก็ถือว่าเขียนว่าเก็บได้ใครเก็บไม่ได้ก็บอกว่าเก็บไม่ได้นะครับอาจจะย่อเก่าคนนี้ก็เก็บไม่ได้เหมือนกันครับเก็บได้ไม่ได้เป็นการฝึกความอ่อนตัวนะครับง่ายๆใช้มือกินไม่ได้เลยครูเก็บได้แล้วท่าที่5ให้นักเรียนไปหาสิ่งของมา1ชิ้นอาจจะเป็นหนังสือหรือว่าแก้วพลาสติกได้นะครับถ้วยไม่เอานะเป็นถ้วยเป็นจานไม่เอาเหรียญได้มั้ยครูเอาเหรียญได้มั้ยครูอะไรนะค่ะเอาหูฟังได้มั้ยอ่ะคะไม่ได้เอาแบบมันตกปิ๊กได้ไหมปิ๊กเอาแบบหนังสือได้หนังสือเล่นปานหนังสือง่ายๆหายากหาง่ายหน่อยหนังสืออันนี้ได้ไหมครูนี่แปลหนังสือนะคะครูกล่องดินสอได้ไหมคะครูมันเป็นแบบกล่องดินสอกล่องดินสอไม่ได้หนังสือหรือว่าสมุดมาไปเป็นคัดได้ไหมครูครูค่ะนี่ครูได้แล้วเอาหนังสือหรือว่าสมุดมาได้หลักการนี้จะให้นั่งที่โต๊ะของเองผมคุณครูครับผมเอานาฬิกาได้ไหมมันดูทรงตัวยากดีเอาหนังสือมาหนังสือด้วยไก่กูไก่ไก่เพื่อขวดไก่ครูแต่ผมเอาวันนี้ได้ไหมอ่ะมันดูทรงตัวยากดีนะเอาได้ที่วางบนศีรษะได้เดี๋ยวคุณครูจะให้วาง1นาทีนะโดยไม่ตกเลยถ้าเกิดของใครตกวางใหม่แล้วก็บันทึกลงไปว่าตกกี่ครั้งถ้าใครไม่ตกเลยก็จะได้คะแนนเต็มนะใครตกมากก็จะโดนตัดคะแนนไปตามที่ครูผมสูงสุดกี่ครั้งครับครูตกได้เรื่อยๆถ้าเกิดตกตก50ล้านครั้งถ้าเกิดคือไม่ความเชื่อของผมอยู่ต้นไหนมีหูฟังจะให้10คะแนนหูฟังมันก็ไม่เกี่ยวสำหรับเราครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าให้ตกเกิน10ครั้งนะใครตกเกิน10ครั้งคะแนนหมดฉะนั้นเนี่ยจะมี10คะแนนภายในเวลา1นาทีเป็นการฝึกสมาธินะบางคนเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งแล้วโอ้โหจะเวียนหัวใช่ไหมเชอรี่จะใช้พลังไม่ได้เจอนะฟอสพลังฟอสจุดหลายวันแล้วเห็นไหมไม่ได้ซุกซนเลยใช่ไหมไม่ได้ซุกซนที่ไหนเลยแล้วได้โหนที่ไหนเชอรี่อยู่บ้านมีที่โหนไหมครูผมมันถ่ายเลยอ่ะครูไม้บรรทัด
เอามามันเอาแล้วแต่อะไรที่วางบนศีรษะเลยห้ามอะไรไหมครูเอ้ยมันกัดประตูแป๊บนึงนะครูอ้าวเตรียมตัวเตรียมตัวโอเครู้สึกว่าพร้อมแล้วห้ามตกหน้าถ้าใครตกกี่ครั้งบันทึกลงไปด้วยว่าตกกี่ครั้งจะตัดครั้งละ1คะแนนนะถ้าตกภายในเวลา1นาทีนักเรียนต้องอยู่นิ่งๆเดี๋ยวฟังสัญญาณน้องอีเอาเตรียมตัวเตรียมตัวแป๊บนึงหนูขอปิดพัดลมก่อนค่ะอ้าวใครเออใครที่ปิดพัดลมไม่เป็นปัญหาสำหรับครูก็ปิดได้เดี๋ยวมันจะอาจจะเป่าแล้วก็หายไปนะจ๊ะเนี่ยจะด้วย10คะแนนอ่ะเตรียมตัวไอ้มาคำหน่อยโอเคอ่ะเตรียมตัวฟังสัญญาณนกหวีดให้ตกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหอยู่นิ่งๆนะโอมไหนโอมวางอะไรอยู่บนศีรษะเฮ้ยของหมากนี้มากโอ้ยผู้หญิงมีสมาธิเอาพัชระตั้งไว้มือออกมือออกมือออกอ่ามือข้างล่างทำอะไรข้างล่างอ่าเพชรกีตาไปพังไม่ได้อาบน้ำทีไม่เจอรี่ตกไปแล้วใครตกแล้วก็ต้องบันทึกหน้าตกหนึ่งครั้งตกสองครั้งตกสามครั้งเดี๋ยวต้องบันทึกด้วยเอาอีคิวอีคิวไม่ยอมถอนหูฟังนั่นแหละโอ้ยนั่นผมนี่มันเสียวมากครูมันเกิดจะตกแล้วแต่ผมรับไม่ได้ต้องไม่ขึ้นก็โอเคของนีนของกวินธนวัฒน์เป็นไงธนวัฒน์เอาธนวัฒน์ตาลวัดนี่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเอาสิ่งของวางบนศีรษะแล้วตาลวัดจะมีถอดหูฟังนะครับอ้าวกวนาโอเคอ้าวใครที่ไม่ตกเลยก็เขียนว่าตกศูนย์ครั้งตกเลยไม่ตกครั้งใครตกครูผมโยกหัวด้วยนะผมโยกหัวไปตามจังหวะผมอะครูกระต่ายผมมันมาเลียเท้าผมแล้วก็คือแบบเกือบตกอ่ะครูดูดิเออเกือบตกไงสมาธิดีแสดงว่าปานตู้ของผมเปิดครั้งผมไม่ถูกครั้งครูดีเอาต่อไปสุดท้ายยืนท่านี้ท่าต้นไม้เนี่ยยืนขาเดียวแขนขึ้นไปยืนให้ได้ในเวลา15วินาทียืนให้ได้ทรงตัวให้ได้ห้ามเข่าหล่นมา15วินาทีอันนี้ให้บันทึกว่าทำได้หรือทำไม่ได้ทำได้หมายถึงว่าขาอีกข้างนะไม่หล่นลงมาถึงพื้นแล้วก็อยู่ในท่านิ่งได้15วินาทีถ้าทำไม่ได้หมายถึงว่าเราทำไปแล้วเอ็นซ้ายเอ็นขวาขยับเท้านะครับหรือว่าไม่ได้นะฉันเนี่ยจะมีนะครับให้เราบันทึกว่าทำได้กับทำไม่ได้เอาหาดิ้วซ้อมก่อนให้ซ้อมก่อนเอายืดสองขาก่อนยกขาแล้วขาขวาขึ้นมาเอาเท้าวางไว้ที่เข่าหรือขาชูมือขึ้นไปสองข้างอยู่ในท่าพนมชี้ขึ้นให้ตัวสวยงามลำตัวจะสวยงามนะท่านี้เห็นไหมดูคนทำเห็นไหมคนที่ทำโยคะท่านี้นะลำตัวจะสมส่วนสวยงามลองทำดูลองทำดูอยู่นิ่งๆนะได้15วินับในใจก็ได้1001 1002 1003จนถึง15นะครับ15วิก็จะได้โอเคผมพร้อมแล้วเออพอได้ไหมได้แป๊บนะครับโอเคผมไม่พอได้ผมได้เลยได้เลยแล้วเดี๋ยวก็ลงไปนอนคุยกับร่างของมึงพร้อมแล้วครูพร้อมแล้วต้องวอร์มขาหน่อยขอระบายความอยู่ไม่นิ่งออกไปก่อนเออเอาโอเคเตรียมพร้อมพร้อมแล้วโอเค15วินาทีนะต้องอยู่นิ่งๆขาไม่ขยับนะถ้าขาขยับแสดงว่าไม่ได้เอาพร้อมแป๊บนึงครูแป๊บนึงผมให้เห็นตัวผมด้วยโอเคเห็นเต็มๆใช่ไหมโอ้ยสะดุดกูให้เห็นขาดีกว่าเพราะส่วนที่สั่นจะเป็นขาไม่เห็นขาของเราแต่มือผมพันนมอยู่นะพร้อมพร้อมเอา
าอยู่นิ่งๆนะนิ่งๆโอ้ยโอ้ยท่างามมากสวยมากคุณโอ้ยสุดยอดจะเป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติแน่แน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปแข่งกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นก็กำลังแข่งอยู่โอ้ยลนไว้ตุ๊กป้าโอเคเอาบันทึกลงไปผมได้ครับจำได้เขาเขียนว่าทำได้คือผมกำลังจะนับ16อยู่แล้วนะทำได้ครับเอาโอเคนั่งพี่นั่งพี่นั่งครูพอดีน้องมากวนนั่งพี่เสียบูฟังทำพูดแต่มันเขียนว่าทำอ่ะเดี๋ยวหลังจากที่เลิกเรียนแล้วคุณครูให้เราได้ไงเองได้หรือไม่ได้ทำที่บ้านใครคิดว่ากระโดดตบ1นาทีไม่พอใจได้แค่20ได้แค่50ครั้งไม่พอใจทำใหม่จับเวลาเองและแก้ครั้งที่มากที่สุดได้ใครคิดว่าสิครับแล้วได้น้อยเกินไปนะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ทำเวลาว่างๆแล้วก็เขียนบันทึกลงไปได้ใครคิดว่าดันพื้นได้น้อยก็ดันพื้นผมได้น้อยแต่ผมก็พอใจแล้วทำได้แล้วก็ทำได้ใครเข้มก้มหยิบเหรียญไม่ได้นะก็ต้องขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะหนังสือศีรษะแล้วของมันตกทำใหม่ได้ได้จับเวลามานะก็เขียนได้ครับยืนก็เช่นเดียวกันนะจันเนี่ยขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะถ่ายรูปนะถ่ายรูปส่งมาในไลน์ของคุณครูมียังมีแล้วใช่ไหมหรือว่าในไลน์กลุ่มห้องของตัวเองก็ได้นะครับที่ครูบูมหรือครูปอนก็ได้เดี๋ยวครูบูมครูปอนก็จะส่งมาให้ครูเองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ครูเห็นก็มีอยู่แล้วนะไลน์ของครูครับหรือว่าจะส่งมาที่คุณนิดก็ได้นะส่งมาที่คุณนิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับห้าอย่างนะ6อย่างทั้งหมดนะครับเอาต่อไปนะครับคำถามคงไม่ถามแล้วนะครับเอามาดูนับสรุปนะการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันนั้นก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนะมีอยู่3แบบก็คือแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะแบบเคลื่อนที่และแบบใช้อุปกรณ์นะซึ่งเราสามารถนำการเคลื่อนไหวเนี่ยไปใช้ในทางการทำกิจกรรมต่างๆได้นะเช่นการทำงานของคุณพ่อคุณแม่นะการพักผ่อนการเล่นกับเพื่อนการออกกำลังกายการเล่นกีฬาและการเล่นนะครับต่างๆอีกมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวที่ถูกวิธีจะทำให้เรานะครับเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและก็ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพอุ้ยเวลาหมดเร็วจังไงใครมีอะไรจะถามไหมลิควิดบ๊ายบายค่ะเวลาหมดแล้วสวัสดีเพื่อนไม่ต้องใจด้วยต่อกันนะคะอ้าวถ้ามีอะไรค่ะสวัสดีค่ะอาทิตย์หน้าค่ะใครที่ไม่เชื่อใครที่คิดว่าจะแก้ตัวไหนนะทำใหม่ได้นะและจับเวลาที่บ้านแล้วใบงานนี้ส่งไปที่ของใครอ่ะครู